มาของเฟิร์สก่อนเลยครับคุณเฟิร์สครับของผมง่ายมากพี่ถามก่อนอันนี้คือเดี๋ยวนะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นยี่ห้ออะไรครับเนี่ย Factual ครับ Factual AX8 AX8 ใช่คุณใช้กี่เสียงครับ3เสียงครับง่ายสแตนดาร์ดคำถามแรกก่อนทำไมถึงใช้3เสียงทำไมใช้บอร์ดใหญ่มากก็ตอนแรกท้าวความมาตอนแรกคือผมตอนนี้เรียนอยู่ผมก็ใช้นี่เพราะว่ามันกว้างอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วเหมือนพอทำวงมาก็ใช้ต่อไปอ๋อแต่ว่าใช้มีอยู่แล้วใช่ใช่มีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วซึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมีไว้แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าต้องใช้แล้วไม่มีใช่ใช่เผื่อผมไปรับงานนอกอะไรเอาเร็วเร็วเอาโอเคเมื่อกี้เฟิร์สท้าวความแล้วมีสามเสียงอ่ะสามเสียงมาเคลียร์ก่อนเสียงอะไรบ้างคลีนเราใส่อะไรบ้างไหมครับก็เนี่ยนะคอมเพรสเซอร์แล้วก็ไปแอมป์นะครับนี่เนาะคอมเพรสเซอร์แล้วก็ไปแอมป์เลยครับแอมป์อย่างที่เราบอกเนาะเป็นอะไรนะเมซ่าเป็นโรสตาร์แล้วก็แคปว่าไปดีเลย์ครับเพราะอันนี้ขอเท่าที่พี่ได้อันนี้ใช่ไหมครับคอมเพรสเซอร์ไดฟ์นี่คือก็คือจะเป็นไม่ถึงดิสโทชันเนาะจะเป็นโอเวอร์ไดฟ์ครับเป็นบอกไหมครับว่าใช้ของอะไรเป็นของ internal love ครับเนี่ยของ internal love บน love pedal นะ love pedal มันคือโคเลยนะ love pedal eternity อะครับมันเป็นก้อนที่มันจะเขียน love pedal ข้างล่างอ๋อโอเคแล้วก็ถ้าตีคอร์ดก็จะไม่มีดีเลย์ครับแต่จริงๆก็ถ้าสมมติเป็นเสียงแตกอาจจะใส่ดีเลย์เลยโอเคก็รีเวิร์บก็ธรรมดาเนาะธรรมดาอ่ะมาลองฟัง3เสียงหน่อยประมาณนี้นะครับเสียงแรกเสียงแรกประมาณนี้ต่อไปอันนี้คือแบบว่าเสียงมันเลยอันนี้คือก็มีไดฟ์เนาะอันนี้คือแตกเลยนะแตกดีต่อชาติเลยเหรอใช่ครับอันนี้คือน่าจะแตกมาจากแอมป์เลยครับอ๋อแตกใช้แต่แอมป์เนาะเมซ่าเนาะแต่เมซ่าอันนี้น่าเป็น EVH ครับ EVH แหละเพิ่งรู้แหละผมปรับอย่างนี้เหรอครับใช่ไอ้ใช่ตัวของเสียงขาวว่า EVH 5150นะฮะเรียกสั้นๆว่าแตกตู้ใช่ก็มันเพลงเร็วอะไรอย่างนี้เนาะมันปิงปิงมันท่อนหลังในผมสายอะไรอย่างเงี้ยเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกเสียงนึงอีกเสียงนึงก็เป็นคีย์เฉยครับอันนี้บางทีไม่ค่อยได้เล่นเลยเป็นคีย์ในสายใช้เล่นพวกแบบว่าเพลงการเดินทางอะไรเงี้ยช้าๆแต่ว่าหลักๆเฟิร์สก็จะใช้ไอ้แตกนิดๆใช่ครับเสียงแรกตีคอร์ดเฉยเพราะส่วนมากเฟิร์สจะใช้หน้าตาใช่ไหมก็แล้วแต่ครับแหมจากโจแล้วโอเคก็ประมาณนี้เนาะของประมาณนี้ครับมาของโบ๊ทมั้งครับผม